ติดตามสถานการณ์ทางด้านการเมืองที่บูกินาฟาโซค่ะเพราะว่าล่าสุดเกิดเหตุการณ์ค่นล้มรัฐบาลทหารและนี่เป็นการก่อรัฐประหารถึง2ครั้งในรอบเวลาเพียงแค่8เดือนเท่านั้นของบูกินาฟาโซท่ามกลางสถานการณ์ทางด้านการเมืองที่ยังคงอ่อนไหวร้อยเอกอิบราฮิมตราโอเรซึ่งเป็นผู้นำคณะปฏิวัติได้ค่นล้มรัฐบาลทหารซึ่งนำโดยพันโทพออองรีดามิบาพร้อมกับการยุบรัฐบาลนับเป็นการทำรัฐประหารยึดอำนาจครั้งที่2ในรอบเพียงแค่8เดือนของบูกินาฟาโซคณะปฏิวัติได้ออกแถลงการผ่านทางโทรทัศน์แห่งชาติระบุว่าการยึดอำนาจของคณะปฏิวัตินั้นทำไปด้วยความชอบธรรมเพราะว่าดามิบาไร้ความสามารถในการจัดการกับปัญหากลุ่มนักรบจิฮัดซึ่งดามิบาเคยค้นล้มอำนาจของอดีตประธานาธิบดีรอชคาโบเร่เมื่อเดือนมกราคมได้เหตุผลเดียวกันร้อยเอกตราโอเร่พร้อมด้วยกลุ่มทหารได้อ่านแถลงการประกาศปลดพันโทดามิบาออกจากตำแหน่งโดยได้ให้เหตุผลเนื่องจากว่าพันโทดามิบาเองไม่สามารถจัดการกับการก่อความไม่สงบของกลุ่มนักรบจิฮัดที่เป็นต้นเหตุให้ตัวเขาเองก่อรัฐประหารยึดอำนาจมาจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในชุดที่แล้วได้เช่นกันแถลงการของคณะปฏิวัติระบุต่อไปว่าพวกเขาตัดสินใจที่จะรับผิดชอบโดยการขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์เดียวนั่นก็คือฟื้นฟูความมั่นคงและบูรณภาพแห่งดินแดนการยึดอำนาจของคณะปฏิวัติซึ่งนำโดยร้อยเอกตราโอเร่ทำให้การบังคับใช้รัฐธรรมนูญต้องยุติลงนอกจากนี้ยังมีการปิดพรมแดนอย่างไม่มีกำหนดและระงับการทำกิจกรรมทางสังคมและการเมืองทั้งหมดตลอดจนการประกาศเคอร์ฟิวหรือว่าการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนดระหว่าง 21:00 น.ถึง 5:00 น.ผู้นำการปฏิวัติในครั้งนี้เคยเป็นผู้บัญชาการหน่วยคอบรากองกำลังพิเศษต่อต้านนักรบจิฮัดในภูมิภาคคายาทางตอนเหนือของประเทศแต่อะไรก็ตามคณะปฏิวัติให้คำมั่นว่าจะจัดประชุมกองกำลังแห่งชาติเพื่อแต่งตั้งประธานาธิบดีของบูกินาฟาโซคนใหม่ซึ่งอาจจะเป็นพลเรือนหรือทหารขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ